ารอพี่ที่ท่านางเชื่อเลยโอ้ยไม่ใช่ค่ะนั่นเป็นแม่นาคแต่นี่คือรายการ Stock Focus on Tour ค่ะสวัสดีค่ะพบกับก้อยพรสิมากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก้อยพาทุกท่านมาอยู่ที่ท่าเรือของบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจของเขาเลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาทำธุรกิจอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณปณิตาควรสถาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นี่อยากให้คุณปณิตาค่ะช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นระหว่างขนมพงกับ NGE เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงคะค่ะก็เอเชียกรีนเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำการทำชุมชนสัมพันธ์นะคะโดยเราจะมีการลงพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์เนี่ยรอบโรงงานในรัศมี5กิโลเมตรแล้วเราก็ให้นอกจากนี้เราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนนะคะแล้วก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าเนี่ยเขามาของบในการที่จะสนับสนุนโครงการขนมกงหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆโรของเราอ่ะก็คือเราให้งบไป1ก้อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการทำโคชชิ่งโดยแบบเราให้ความรู้ทางด้านการทำบัญชีการทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็เพิ่มช่องทางในการขายเพิ่มขึ้นค่ะเห็นว่าตอนนี้พัฒนาไปเป็นสินค้าโอท็อปเลยใช่ไหมคะใช่คือเราก็มองว่าในการที่จะทำให้ขนมกงเนี่ยขายดีขึ้นก็เรามองว่ามันควรจะต้องเป็นสินค้าโอท็อปของโซนนครหลวงนะคะค่ะแล้วเราก็เพิ่มช่องทางขายผ่านตัว Facebook ค่ะทำ Facebook ให้ค่ะค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยทำไมเราถึงเลือกขนมกงอะคะคือเรามองว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่แบบกำลังจะเลือนหายก็ถ้าส่วนใหญ่เราไปมองเห็นแบบเหมือนตามกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นขนมกงอันนี้แบบเราก็เลยมองว่าเราอยากจะสนับสนุนในส่วนนี้ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะมีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะค่ะก็ในส่วนของขนมกงเนี่ยค่ะคือเราจะตอนนี้เรา acting ในโรลของการโคชชิ่งคือเราอยากจะให้ป้าเขาสามารถแบบดำเนินธุรกิจเองต่อไปได้โดยเราก็เข้ามาสอนในเรื่องของการทำบัญชีแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายก็คือการจดทะเบียนในโอท็อปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรามีการโฆษณาก็คือโฆษณาผ่านเรามีเพจใน Facebook ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีการไปออกร้านพาไปออกร้านในที่ต่างๆเพื่อที่จะแบบประชาสัมพันธ์เรื่องขนมกงให้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะเราก็มีการสอนนักเรียนในพื้นที่อ่ะให้สามารถแบบทำขนมกงได้มีความรู้เรื่องนี้ด้วยเพิ่มเติมค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะที่ได้ช่วยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปณิตามากค่ะขอบคุณมากค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพนมควรสถาพร CEO ของบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณพนมช่วยเล่าถึงภาพรวมของธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะหลังจากที่เราเข้ามาเทรดในเซตแล้วเนี่ยมีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจพลังงานเพราะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมากนะฮะก็ตอนนี้ยอดขายของเราน่าจะถึงเป้าเดินเป้านิดๆ นะฮะแล้วก็ธุรกิจของเราที่ต่อเนื่องก็คือธุรกิจโลจิสติกธุรกิจขายพลังงานก็กำลังดำเนินการกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีครับแล้วปีนี้นี่เราวางเป้ายอดขายไว้เท่าไหร่บ้างคะปีนี้เราวางเป้าไว้ที่ 3.5 ล้านตันแล้ว
โอเคค่ะและอย่างนี้คือแนวโน้มของในปีนี้ผลประกอบการนี้จะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะตามเป้าหรือเปล่าคะครับผลประกอบการเนี่ยจำนวนตันเนี่ยเกินเป้าแต่ว่าจำนวนเงินอาจจะต่ำกว่าเป้านิดหน่อยเพราะว่าราคาถ่านหินซึ่งลดลงมาช่วงระหว่างปีค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นแต่ธุรกิจอื่นก็ดำเนินการไปด้วยดีท่าเรือคลังสินค้าอะไรก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วตอนนี้ธุรกิจถ่านหินนี่ยังเป็นยังมีสัดส่วนที่มากที่สุดอยู่ไหมคะครับก็ยังมากกว่ามาเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเพราะว่ายังเป็นยอดขายส่วนใหญ่จะมาจากถ่านหินแต่โลจิสติกก็โตขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ถ้าทั้งรับงานภายนอกที่ไม่ใช่ถ่านหินเนี่ยแล้วก็งานของเราเองที่เราต้องขนอยู่แล้วเนี่ยยอดรายรับก็ประมาณพันกว่าล้านแล้วตอนนี้เรามีแบ็คล็อกของถ่านหินอยู่เท่าไหร่คะแบ็คล็อกของเราตอนนี้ปีหน้านี่เราก็มีอยู่ล้านกว่าตันที่รับมาแล้วจะรับรู้รายได้ในปีหน้าใช่ไหมคะครับรับรู้รายได้ในปีหน้าอย่างนี้อยากให้พูดถึงจุดแข็งของ AGE หน่อยค่ะเรามีจุดแข็งอะไรบ้างคะครับถ้าพูดถึงจุดแข็ง AGE ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะนะสิ่งแวดล้อมผมถือว่าถ่านหินเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรื่องถึงแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นถึงแวดล้อมของจุดแข็งตรงนี้จุดแข็งของเราตรงนี้สำคัญแต่ว่ามันเป็นจุดแข็งที่ไม่ได้ทำรายได้แต่จุดแข็งอีกอันหนึ่งของเราก็คือเรื่องโลจิสติกที่มีครบวงจรเนี่ยตั้งแต่เรือขนาดใหญ่ไปรับถ่านนี่เราก็บริหารเองนะด้วยค่าเรือที่ต่ำแล้วก็มาถึงเกาะสีชังขนถ่ายออกจากเรือมาโดยทีมงานของเราแล้วก็ลงเรือโป๊ะมาขึ้นท่าของเรานะวันนี้เราบริการลูกค้านอกด้วยไม่ใช่บริการลูกค้าของเราเองเท่านั้นแล้วขาออกเราก็มีงานขาออกไปเพราะนั้นโลจิสติกทั้งรถทั้งเรือเนี่ยมีทั้งขาไปกับขามาเนี่ยอยู่ได้แน่นอนแล้วมีกำไรครับโอเคแล้วอย่างเงี้ยปีหน้าเราวางแผนแต่ละธุรกิจของเราเนี่ยวางแผนไว้ยังไงบ้างคะก็เรื่องถ่านหินก็คงโตไปตามยอดขายเนี่ยคงโตไปตามธรรมชาติของมันที่ปีหน้าเนี่ยเพิ่มทีมขายต่างประเทศขึ้นมาเป็น3ทีมเพราะนั้นเนี่ยยอดขายต่างประเทศเราก็ยังหวังว่ามันจะโตเป้าที่เราตั้งกันไว้แต่ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยเราจะโตเป็นเท่าตัวแน่นอนยอดขายเนี่ยต้องเกินหมื่นล้านนะแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกส์นี่ก็กำลังจะเพิ่มรถซึ่งตอนนี้สัดส่วนรถเรากับรถพันธมิตรเนี่ยเรามีแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราใช้รถพันธมิตรค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ยอดขายพลังงานการขายพลังงานก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่โตซึ่งตอนนี้มีรายได้เข้ามาแล้วมีเริ่มมีกำไรแล้วแล้วก็ลูกค้าของเราปีหน้าก็จะรับรู้รายได้จาก2ลูกค้าซึ่งเป็นการขายน้ำแล้ววัดตามมิเตอร์แล้วคิดเป็นค่าพลังงานเป็นตันไอ้น้ำแล้วก็อยู่ระหว่างหาลูกค้าเพิ่มซึ่งตอนนี้ก็คุยอยู่หลายแห่งนะคาดว่าปีหน้าน่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอีกหลายแห่งเรียกได้ว่าปีหน้านี้น่าจะเป็นปีทองของเราเลยนะคะก็ครับก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากว่าเราเนี่ยมีรถวิ่งเรายังมีธุรกิจบางส่วนที่ซัพพอร์ตให้พันธมิตรเราเช่นการขายน้ำมันให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ตอนนี้เดือนนึงก็800,000ลิตรต่อเดือนนะฮะ800,000ลิตรเพราะนั้นเนี่ยปีหน้าเราตั้งเป้าไว้เดือนละล้านลิตรก็คือ12ล้านลิตรในการที่จะขายน้ำมันธุรกิจโลจิสติกส์ใช่ไหมฮะอยู่ในธุรกิจโลจิสติกส์ค่ะโอเคสุดท้ายอยากให้คุณพนมฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะก็ขอให้มองว่าเราเป็นธุรกิจขายถ่านหินแต่ว่าต่อไปนี้จะไม่ใช่ขายถ่านหินนะอย่างเดียวก็เป็นธุรกิจโลจิสติกธุรกิจขายพลังงานซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็จะโตไปด้วยกันนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพนมมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักลงทุนที่ร่วมเดินทางกับทาง Stock Focus นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับครับโทนนะครับค่ะวันนี้นี่มาเดินทางกับ Stock Focus ในงานของ AGE เนี่ยค่ะมันได้รับข้อมูลครบถ้วนไหมคะครับ
ดีมากครับสิ่งที่ Stock Focus จัดเนี่ยนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยได้มาเห็นสภาพจริงแล้วก็มีหลายอย่างที่เป็นความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นการบุกเบิกการพัฒนาจากธุรกิจเล็กๆเนี่ยจนเติบโตเป็นยอดขายปีหนึ่งตั้งหลายพันล้านเนี่ยนะครับก็น่าทึ่งครับค่ะแล้วอันนี้เรามาเริ่มเดินทางเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะเป็นไม่ใช่ครั้งแรกครับ เคยมาแล้วก็ติดใจก็เลยมาอีกครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากร่วมเดินทางกับทางซอฟโฟกัสนะคะก็อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องต่างๆของเราที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆรวมถึงรายการใหม่ๆของทางซอฟโฟกัสด้วยค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปวิสิตที่ไหนนะคะก็จะลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ